สวัสดีครับพ่อไอ้ฟลุ๊กนะครับก็มารีวิวหนังสือนะฮะสปริงนะครับเดือนอะไรเดือนจูนนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะออกมาสักพักก็แหละเพราะหนังสือญี่ปุ่นเนี่ยมักจะออกก่อนเดือนเนี่ยสักเดือนถึง2เดือนนะครับถามว่าทำไมมารีวิวเพราะว่ามันแถมเซตแต่งหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะในส่วนของราคานั้นนะครับ420บาทนะครับซื้อที่คินกคุนิยะครับผมอันนี้สาขาเซตันครับมีเขาชอบห่อไอ้ใช้ตัวเนี่ยครับหนังยางเพราะว่ามันจะได้รัดตัวหนังสือได้เอ้ยรัดตัวของได้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดคร่าวๆดูก่อนหนังสือญี่ปุ่นนะฮะเปิดด้านนี้เนาะดูคร่าวๆกันว้าวมีสุคุนะฮะมีตรีมีชูมีโพโจนั่นล่ะโอ้สวยนี่นะครับลุคแบบญี่ปุ่นน่ะคือเอาจริงๆนะเขาก็กี่ปีเขาก็ยังลงได้เนาะมันเป็นแบบเหมือนเป็นดีเทลเล็กๆนะครับดีเทลเล็กๆที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ทุกครั้งคือตลอดเวลาผมว่ามันดูแบบลุคดูคลีนคลีนอ่ะแต่มีสีสันนะฮะไม่เยอะไปแต่ในเห็นนะดูดิอันเนี้ยขนตาเป็นสีๆเงี้ยครับขนตาส้มเล็บเขียวเงี้ยตัดกันนะครับสวยแล้วก็ผิวก็ปรับนิดปรับหน่อยนะครับนี่อันนี้จับเป็นแบบพวกคู่สีนะครับก็น่ารักน่ารักเดี๋ยวผมไปนั่งอ่านก่อนแต่อันนี้สำคัญสุดอยู่ที่เจ้านี่เนี่ยครับผมว่าข้างในมีอะไรเหมือนหน้าปกตรงปกไหมมิกะโกะคิกุชินะครับผมก็พาเลตนิดนึงนะของเนาะแถมพาเลตก็จะแบบมีลักษณะของแบบไม่พรีเมียมมากนะครับก็เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้สีสวยเนี่ยเนี่ยถ้าพรีเมียมก็จะแบบปกติอะไรจะดีกว่านี้อันนี้มีชิ้นนี้หล่นมานะปกติผมจะไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่สีดีมากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองแต่งให้ดูกันอีกครั้งนะครับผมว่าเวิร์กเรื่องสีสันนะแต่เรื่องคุณภาพเดี๋ยวว่ากันนี่อะไรอ่ะลองก็สีสวยสีแบบคิดมาแล้วอะโถลิปสติกคิ้วอันจุดหนึ่งว้าฮ่าฮ่าโดนซะแล้วโถนี่ดูในรูปนึกว่าอันใหญ่อันนิดเดียวนะครับแล้วก็มีส่วนของอันนี้ลิปแน่นอนนี่วิ้งๆนะครับผมก็เรียกว่าเอาไว้แต่งแบบได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็คงหมดนะฮะแต่ผมว่าก็คุ้มค่าดีนะครับแต่เดี๋ยวแต่งมาแล้วเป็นยังไงนะครับเรามารอชมกันอีกทีนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ